จ็ดโมงครึ่งครับนะฮะวันนี้ขออนุญาตรีไซเคิลคอนเทนต์เก่านิดนึงนะเคยพูดในงานบรรยายหลายทีแล้วแต่ว่ามันทำให้ทันจริงนะฮะคือตกลงผมต้องทำเจ็ดโมงครึ่งทุกวันใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะโอเคขอภาพช่วงทำประจำวันนะขอภาพที่10ขึ้นไปนิดนึงครับตอนนี้เนี่ยมันมีคนออกมาคอนเซิร์นเยอะว่าโอ้ยชีวิตเราเนี่ยมันกำลังผูกกับ AI เยอะเห็นไหมตอนนี้เริ่มผูกเยอะคุณจะไปถ้าเกิดยิ่งคุณประเทศที่เขาใช้แอปแทร็กคุณอะ AI นี่ตัดสินใจให้หมดนะฮะแล้วเอาเมืองไทยก็มีไง 5,000 บาทเลยนะฮะ AI นะอะไรสักอย่างนึงนี่แหละโอเคแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่เป็นคอนเซิร์นมานานแล้วผมเอามาจากเท็ดทอล์กนะครับผมมาทำเป็นรูปให้ดูคือเรื่องศีลธรรมของ AI อธิบายแบบนี้ค่อยฟังตามไปนิดนึงครับมันต้องใช้จินตนาการนิดนึงนี่คือถนนนะครับเรามนุษย์เนี่ยขับรถสีฟ้าอยู่นะฮะขับรถสีฟ้าอยู่นะครับสมมุติเป็นเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ทุกวันนี้เนี่ยสมมุติไอ้รถคันข้างหน้าอยู่ใส่เหล็กเส้นมานะฮะแล้วก็เหล็กเส้นร่วงลงมานะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะเหล็กเส้นร่วงลงมาเนี่ยเราขับรถตรงกลางคันสีฟ้าอยู่เนี่ยข้างขวาเราเป็นมอเตอร์ไซค์ข้างซ้ายเราเป็นรถ SUV มันเรามีถามสารทางเลือก1เหยียบเบรกแต่เหล็กมันจะพุ่งมาหาเราแน่ๆนะแต่ว่าจะชนตรงไหนได้ว่าอีกทีนึงหรือหักไปทางมอเตอร์ไซค์หรือหักไปทาง SUV คำถามคือในเวลาปกติมนุษย์ขับรถมนุษย์เป็นคนถือพวงมาลัยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือไม่มีใครรู้ครับมันเป็นรีแอคชั่นตอนนั้นมันเราถึงเรียกมันว่าอุบัติเหตุไงเหตุที่อุบัติขึ้นมานะตอนนั้นใช่ไหมไม่รู้คุณอาจจะชนมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะเหยียบเบรกคุณไปชนรถ SUV คันข้างขวาสีขาวก็ได้นะครับประเด็นก็คือในอนาคตอันนี้ก็เรียกอุบัติเหตุก็ว่าจบไปคนก็รับผิดชอบเลยกันไปในอนาคตมันจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ารถยนต์คันสีฟ้านี้เป็น autonomous vehicle หรือรถยนต์ขับเองอธิบายแบบนี้ครับตอนที่รถยนต์ขับเองมาอย่างตอนนี้ในแอริโซนารถยนต์ขับเองลงไปวิ่งในถนนแล้วนะของบริษัท Waymo ที่เป็นบริษัทที่ spin out มาจาก Google เนี่ยนะฮะถ้าเป็นรถยนต์ขับเอง autonomous vehicle แล้วคันอื่นมนุษย์ยังขับอยู่นะครับมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคุณใส่อะไรเข้าไปในแอลกอริทึมของมันถ้าคุณบอกว่าในกรณีที่กำลังจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะต้องรักษาชีวิตเจ้าของรถคือคนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยให้มากที่สุดมันจะต้องเลือกไปชนมอเตอร์ไซค์แน่นอนถูกไหมครับเพราะมอเตอร์ไซค์มวลน้อยอิมแพกน้อยเราได้เปรียบเราได้เปรียบถ้าเกิดบอกว่าต้องพยายามรักษาชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ว่าให้ได้มากที่สุด มันอาจจะเหยียบเบรกคือคุณตายคนเดียวอาจจะเป็นซิตูเอชันที่ดีที่สุดหรือคุณบาดเจ็บแต่คนอื่นไม่ตายมันอาจจะเหยียบเบรกหรือว่าจะไปชน SUV ไม่รู้แต่มันจะทำมันก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันถูกกำหนดมาไม่ใช่ณตอนที่เกิดอุบัติเหตุแบบที่มนุษย์ขับแต่มันคืออัลกอริทึมที่ใส่มาเมื่อปีที่แล้วตอนที่รถขายออกมานะอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ภาพถัดไปที่11เหมือนเดิมครับเหล็กเส้นเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่นะครับความแตกต่างของมอเตอร์ไซค์2คันนี้สมมุติ AI ขับรถยนต์คันสีฟ้าอยู่ความแตกต่างของมอเตอร์ไซค์2คันนี้ซึ่งมีมนุษย์ขับอยู่เนี่ยนะครับข้างขวาใส่หมวกกันน็อกข้างซ้ายไม่ใส่หมวกกันน็อกคราวนี้ผลกับเราอ่ะไม่ต่างกันถูกไหมเจ้าของรถสีฟ้าเนี่ยไม่ต่างละนะฮะจะซ้ายจะขวามอเตอร์ไซค์เหมือนกันอิมแพคเหมือนกันโมเมนตัมเหมือนกันควรจะหักไปทางไหนดีคือไม่เหยียบเบรกแล้วแน่เพราะเหยียบเบรกเราเสี่ยงสุดถูกไหมถ้าเกิดว่าอัลกอริทึมมันบอกว่าเฮ้ยคุณต้องรักษาชีวิตชั้นมากที่สุดเหยียบเบรกที่ไม่ใช่ทางเลือกต้องหันซ้ายหรือหันขวาคำถามคือขวามีหมวกกันน็อกซ้ายไม่มีหมวกกันน็อกชนใครดีก็จะมีคนตอบหลายแบบเช่นอ้าวเฮ้ยต้องไปทางขวาดีเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมโอกาสรอดเยอะกว่าก็โอกาสรอดเยอะกว่านะฮะแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นหมายความว่าคนทำถูกกฎหมายจะซวยนะวันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วคุณดันใส่หมวกกันน็อกคุณซวยอ่ะงั้นเอาใหม่ไปคนทางไม่ใส่หมวกกันน็อกถ้าเป็นแบบนั้นรถคันนี้เขาอาจจะทำผิดในกรณีไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่รถคันนี้กำลังเป็นศาลที่จะตัดสินประหารชีวิตเลยนะนะฮะเริ่มเห็นความซับซ้อนนะฮะนี่แค่รถยนต์อย่างเดียวนะครับไปภาพสุดท้ายฮะสมมุติวันนี้ชานนท์กับพี่ปิ๊กเดินเข้าไปในโชว์รูมรถยนต์แล้วเซลล์บอกว่ามีรถ2คันให้เลือกรถ2คันนี้มีอัลกอริทึมแตกต่างกันคันแรกนะครับคันซ้ายมือคันสีฟ้าเนี่ยบอกว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ priority ใหญ่ที่สุดของมันก็คือจะต้องปกป้องชีวิตคุณเท่านั้นนะฮะมันจะทำทุกอย่างทุกวิถีทางเลยแหละเพื่อจะปกป้องชีวิตคุณแต่เหตุแต่ผลที่เกิดการจากการชนเนี่ย
นะฮะจากอุบัติเหตุเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบ 100% เช่นสมมุติว่ามันไปชนใครสักคนแล้วมันมีคนตายใช่มั้ยคุณต้องติดคุกอันนี้คือคันที่1คันที่2 priority ของรถคันที่2เนี่ยนะฮะคือการรักษาชีวิตของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดครับแต่อาจจะไม่ใช่คุณนะถ้ามันพิจารณาดูแล้วเนี่ยคุณตายคนเดียวคนอื่นตายเยอะกว่าเนี่ยมันจะเอาคุณตายนะฮะแต่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลังจากอุบัติเหตุเนี่ยความรับผิดชอบของคุณคือศูนย์ถ้ากฎหมายเขียนแบบนี้คำถามคือจะเลือกคันไหนไม่มีคำตอบนะต้องลองไปนั่งคิดดูว่าจะเลือกคันไหนและนี่คือเหตุการณ์จริงๆที่เราจะเจอนะในอนาคตอันใกล้ AI จะทำอะไรแบบนี้คือของที่มันเคยเป็นสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจโดยสัญชาตญาณของมนุษย์มันจะหายไปในบางเรื่องคำถามก็คือว่าเราจะยอมมอบอำนาจนี้ให้กับ AI เยอะแค่ไหนอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองอย่างในกรณีรถยนต์เนี่ยอัลกอริทึมที่เขียนเนี่ยใครเป็นคนเลือกใช่รัฐบาลเหรอคุณให้รัฐบาลเลือกไหมหรือไงมันมีอีกนะครับสมมติว่าคุณมีรถอยู่คันหนึ่งคุณนั่งอยู่กับเพื่อนสองคนรถยนต์ขับเองเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคุณคนหนึ่งมีลูกแล้วอีกคนนึงไม่มีลูกนั่งกันอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่อัลกอริทึมเข้าไปข้อหนึ่งซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ฟังดูแล้ว make sense มากผมถ้าผมพูดประโยคนี้นนท์พี่ว่า make sense ไหมจุดประสงค์ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของมนุษยชาติของเผ่าพันธุ์เราคือการสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆถูกไหมนี่คืออยู่ในสัญชาตญาณถูกไหมครับถ้าผมใส่ข้อนี้เข้าไปปั๊บในอัลกอริทึมของรถยนต์คันนี้นะแล้วมันกำลังวิ่งอยู่แล้วรถมันไหลสไลด์ออกไปนะฮะมีเสาอยู่หนึ่งต้นมีคนนั่งอยู่ในรถสองคนคือคุณผู้ซึ่งยังโสดอยู่สมมุตินะฮะและเพื่อนคุณซึ่งมีลูกเนี่ยรถมันจะตัดสินใจเอาคุณเข้าชนเสาทันทีเลยนะใช่เพราะว่าอีกคนนึงต้องกลับไปดูลูกไม่ต้องอยู่ไม่ต้องนั่งลูกไม่ต้องอยู่นั่งอยู่ในรถด้วยนะแค่มันรู้ว่ามีลูกนะฮะคำถามคืออันนั้นเป็นโลกที่เราอยากได้จริงหรือเปล่าไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะแต่ก็สนุกดีที่ไปคิดผมว่ามันเป็นไอ้ของพวกนี้เรียกว่าเป็นthought experimentแต่มันใกล้มากแล้วนี่มันจะต่อไปถึงไหนรู้ไหมตอนที่คุณซื้อรถอ่ะคุณจะซื้อประกันแบบไหนประกันมันจะแปรผันตามเนี้ยถูกตามที่เราเลือกอ่ะใช่นะฮะน่าสนใจมากนะครับก็ไปคิดกันเล่นๆสนุกๆนะครับเฮฮาเฮฮาอ่ะ